มาพูดถึงเมื่อวานเนี่ยมีอยู่ท่านหนึ่งไม่รู้วันนี้เข้ามาหรือเปล่าน้าบอกว่าอาจารย์ช่วยเอาประวัติของพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยมาลงหน่อยผมลงให้แล้วนะครับนะผมลงให้แล้วนะครับเนื่องด้วยนะพระอาจารย์องค์นี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่ามีคนกล่าวถึงท่านเยอะเลยนะพระอาจารย์สุริยันนะเป็นพระเกจิอาจารย์ดังมาแรงน่าจับตามองนะครับบารมียอดบุญกฐินเนี่ยทะลุ100 กว่าล้านชั่วโมงนี้นะวัดไหนทอดกฐินแล้วได้100 กว่าล้านเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะไม่ธรรมดาแล้วล่ะนะชั่วโมงนี้นะครับนะพระอาจารย์สุริยันท่านเป็นประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นอยู่ที่อำเภอเมืองมหาสารคามนะพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์นะหรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามท่านนำเงินทอดกฐินมาจัดซื้อรถพยาบาลเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดมหาสารคามโดยทำพิธีส่งมอบจำนวน14 คันนะมูลค่า35 ล้านบาทเพื่อใช้รับส่งผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยพระอาจารย์สุริยันเนี่ยนะครับท่านเป็นศิษย์สายพุทธคมของหลวงปู่คำพันธ์นะนะเกจิดังนครพนมฮะนี่ฮะนะส่วนรายละเอียดนะรายละเอียดของหลวงปู่นะหลวงปู่คำพันธ์เราจะไม่ลงรายละเอียดนะครับส่วนมาดูประวัติของนะประวัติของวัดแล้วก็ประวัติของพระอาจารย์สุริยันสักหน่อยนะครับท่านจะได้รู้จักพระอาจารย์สุริยันมากขึ้นนะครับแล้ววัดป่าวังน้ำเย็นเนี่ยนะครับมีพื้นที่กว่า30 ไร่ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดที่ถูกต้องเมื่อวันที่22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2555สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายปัจจุบันมีพระครูภาวนาชยานุสิทธิ์หรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของภาคอีสานอายุ42 ปีพรรษา22ดำรงตำแหน่งประธานสงฆ์วัดป่าวังน้ำเย็นและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาชัยพระอารามหลวงจังหวัดมหาสารคามฮะท่านเป็นศิษย์สายธรรมหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจังหวัดนครพนมท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2522ที่บ้านเหล่าโคกพระนะอยู่ที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามฮะอายุ15 ปีบรรพชาเป็นสามเณรเข้าพิธีอุปสมบทที่อุโบสถวัดสามัคคีธรรมอยู่ที่กาฬสินธุ์ฮะจากนั้นได้จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดบูรพาเทพนิมิตด้วยความที่ท่านต้องการแสวงหาความหลุดพ้นตามรอยพระตถาคตจึงได้ออกเดินทุดงควัตไปจำพรรษาอยู่ตามป่าเขาหลายแห่งในภาคอีสานต่อมาเนี่ยท่านเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมศึกษาวิทยาคมนะครับจากหลวงปู่คำพันธ์โคสปัญโยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดนครพนมและภาคอีสานโดยหลวงปู่คำพันธ์เนี่ยได้ถ่ายทอดวิชาให้จนหมดสิ้นไม่ว่าจะเป็นหัวใจคาถา108วิธีการตั้งธาตุหนุนธาตุเสริมธาตุพระคาถาปฐวีธาตุและเคล็ดปฏิบัติกรรมฐานนอกจากนี้ยังเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกหลายท่านอาทิหลวงปู่พรมวัดเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นและศึกษาวิชาตะกุดกับหลวงปู่สิงห์คัมภีโรวัดศรีสุขจังหวัดมหาสารคามหลังกลับมาจำพรรษาอยู่วัดบูรพาเทพนิมิตจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปีพ.ศ. 2549ด้วยความที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญาติโยมที่เลื่อมใสศรัทธาในจังหวัดมหาสารคามร่วมบริจาคที่ดินบริเวณบ้านวังน้ำเย็นพื้นที่กว่า11 ไร่คือบริเวณที่ตั้งวัดป่าวังน้ำเย็นในปัจจุบันมอบให้ท่านสร้างวัดพระอาจารย์สุริยันก็รับอาราธนานิมนต์และร่วมแรงร่วมใจกับญาติโยมและคณะศิษย์พัฒนาที่รกร้างว่างเปล่าผืนนี้จนกลายสภาพเป็นวัดป่าวังน้ำเย็นในปัจจุบันการพัฒนาถาวรวัตถุภายในวัดลุล่วงในเวลาอันรวดเร็วอาทิหอระฆังศาลาปฏิบัติธรรมไม้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างจากไม้เนื้อแข็ง
ประกอบด้วยไม้แดงไม้ประดู่และตกแต่งด้วยไม้สักทองพระมหาเจดีย์ศรีมหาสารคามและอุโบสถไม้สูงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นต้นนะนอกจากนี้ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญคู่วัดป่าวังน้ำเย็นที่พุทธศาสนิกชนมาเยือนไม่ควรพลาดชมและกราบนมัสการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลคือพระพุทธรูปทรงเครื่องหน้าตักขนาด5นิ้ว3องค์สร้างจากทองคำบริสุทธิ์น้ำหนักรวมกว่า12กิโลกรัมพระพุทธรูปทองคำทั้ง3องค์ฮะปัจจุบันวัดป่าวังน้ำเย็นนอกจากจะเป็นพุทธสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งแล้วยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามด้วยฝีมือช่างด้วยความวิจิตรบรรจงจึงเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการในแต่ละวันโดยเฉพาะช่วงวันหยุดจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาเที่ยวชมถ่ายรูปถาวรวัตถุและรับฟังพระธรรมเทศนานะครับมาดูหน่อยนะครับนี่ฮะพระอาจารย์สุริยันนะพระอาจารย์สุริยันนะครับนี่ครับนะพระอาจารย์สุริยันนะก็ท่านนะท่านขอมาก็จัดให้นะฮะขอมาก็จัดให้อีกองค์นึงนะอีกองค์นึงเนี่ยผมบอกนะครับผมได้เกินไปแล้วแล้วพูดไปแล้วในรายการแต่ยังไม่บอกว่าเกจิองค์ไหนนะครับแล้วก็ทำแบบสำรวจแล้วด้วยว่านะเกจิในต่างประเทศชอบองค์ไหนมากที่สุดนะในชาวต่างประเทศนะชาวต่างประเทศเขาชอบองค์ไหนมากที่สุดปรากฏออกมานะปรากฏออกมาแล้วนะครับแล้วตามตรงตามที่ผมได้ข้อมูลมาผมได้ข้อมูลจากคนไทยในไต้หวันเขาบอกว่าเกจิองค์นี้ดังมากๆตอนนี้ในจีนและไต้หวันมีการซื้อหาวัตถุมงคลเหรียญใหม่ๆนะเป็นหลักเรือนหมื่นนะครับองค์นี้เขาเรียกนะจี้กงเมืองไทยฮะแต่รายละเอียดนะคืนนี้ค่อยคุยกันนะคืนนี้ค่อยคุยกันนะครับสำหรับจี้กงเมืองไทยฮะพระเกจิกระแสมาแรงในต่างประเทศได้รับการขนานนามจี้กงเมืองไทยชาวไต้หวันเล่นหาบางวัตถุมงคลคึกบางพิมพ์บางเนื้อดีดราคาพุ่งหลักหมื่นนะพระเกจิอาจารย์กระแสมาแรงในต่างประเทศวัตถุมงคลของท่านพูดถามหาบูชากันมากในไต้หวันสนนราคาเล่นหาสูงในบางพิมพ์บางเนื้อเล่นกันเป็นหมื่นฉายานามที่ชาวต่างประเทศขนานนามจี้กงเมืองไทยนะคืนนี้ค่อยคุยกันนะคืนนี้ค่อยคุยกันนะครับคืนนี้ค่อยคุยกันนะเหลือเวลาอีก8นาทีนะฮะนะ8นาทีเดี๋ยวคุยกันเรื่องอื่นไปก่อนฮะนะคุยกันเรื่องอื่นไปก่อนนะครับนะคุยกันเรื่องอื่นไปก่อนนะท่านอยู่กับผมเนี่ยผมบอกนะครับว่าท่านได้ข้อมูลเยอะแล้วข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลอัปเดตฮะเป็นข้อมูลอัปเดตข่าวสารในปัจจุบันจริงๆแล้วไม่มีที่อื่นพูดเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับไม่มีที่อื่นพูดมีที่นี่ที่เดียวนั้นถ้ามันท่านไม่ติดตามรายการผมท่านตกกระแสแน่นอนฮะนะตกกระแสแน่นอนนะครับมีผลโพลสำรวจนะสำรวจเนี่ยพระนะผมเลยหาข้อมูลมาให้ท่านในเรื่องของผลสำรวจเนี่ยพระผงดวงเศรษฐีนะครับบี้แซงนะแซงเหรียญจำปีครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลสำรวจผลสำรวจพระผงดวงเศรษฐีปี43หลวงปู่หมุนลังอันดับ1คะแนนสูสีเหรียญจำปีปี45เจาะประวัติหลวงปู่หมุนพระเกจิชื่อดังใช้นิ้วชี้ชักยันกลางอากาศยอดพุทธคุณนะรายละเอียดนะเดี๋ยวคืนนี้คุยกันนะรายละเอียดเดี๋ยวคืนนี้คุยกันนี่ฮะนะวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนไม่น่าเชื่อ
ไม่น่าเชื่อว่าทำแบบสำรวจออกมาจะไปแซงเหรียญจำปีได้นะเพราะว่าทำไมผมคิดว่าไม่แซงฮะนะผมคิดว่าไม่แซงเหรียญจำปีนะครับตอนแรกผมคิดว่าเหรียญจำปีน่าจะมาในอันดับต้นๆ นะครับเพราะว่าได้มีการทำเรื่องราวนะได้มีการพูดคุยกับพระอาจารย์อิฐแล้วก็มีเรื่องราวของวัดจุฬามณีส่วนเรื่องราวของหลวงปู่หมุนกับเรื่องราวของวัตถุมงคลรุ่นนี้ไม่ได้พูดถึงแต่ท่านเชื่อไหมว่าเกจิอย่างหลวงปู่หมุนเนี่ยฐานท่านแน่นมากในออนไลน์ฮะฐานผู้ศรัทธาแน่นมากสามารถจะช่วยกันโหวตนะช่วยกันโหวตแล้วก็แซงเหรียญจำปีขึ้นมาได้ฮะแซงเหรียญจำปีขึ้นมาได้แต่ท่านเชื่อไหมพอแซงขึ้นมาได้นะเขาปล่อยเลยครับนะเขาปล่อยเลยเพราะว่าผมนะเอาเหรียญรุ่นนี้นะเอาพระรุ่นนี้มาลงเอาประวัติมาลงมีการเข้าแสดงความคิดเห็นแค่2ท่านเองแล้วก็มีกดถูกใจแค่122ท่านเองฮะตรงนี้บอกอะไรฮะนะบอกอะไรคือกำลังจะบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเข้ามาแล้วเข้ามาใส่ให้กับพระผงดวงเศรษฐีเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่มาใส่เพื่อจะให้พระผงดวงเศรษฐีนะมาใส่เพื่อจะให้หลวงปู่หมุนเนี่ยนะหลวงปู่หมุนเนี่ยนะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นความแรงของพระผงดวงเศรษฐีจริงๆเนี่ยผมเอาประวัติมาลงแบบนี้ท่านจะต้องแชร์จะต้องกดไลค์จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะกว่านี้ฮะแต่นี่ ผิดความคาดหมายเอามาลงแต่ว่านะกระแสวัตถุมงคลเอาเข้าจริงเนี่ยนะครับนะถ้าไปดูเหรียญจำปีที่ผมนะที่ผมเอาข้อมูลมาลงเนี่ยนะไปดูเหรียญจำปีนะฮะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ท่านเห็นชัดๆเลยว่าเอาเข้าจริงเนี่ยโพที่เราสำรวจเราเอาพระผงดวงเศรษฐีมาใส่กับเหรียญจำปีเนี่ยนะครับมาลองถามกันดูเนี่ยปรากฏว่าพระผงดวงเศรษฐีแรงกว่าเหรียญจำปีนะแต่พอมาดูเนื้อหากันจริงๆเนี่ยพอเอาเหรียญจำปีเอาประวัติเหรียญจำปีมาลงเอาประวัติของพระผงดวงเศรษฐีมาลงคนกับแชร์แล้วกับสนใจนะเหรียญจำปีมากกว่าครับนะมันเป็นการที่ผมบอกนะมันย้อนแย้งข้อมูลนะย้อนแย้งข้อมูลที่เป็นอยู่ฮะนะเป็นเรื่องที่แปลกครับนะเป็นเรื่องที่แปลกนี่ท่านรู้ไหมนี่อันนี้เหรียญจำปีนะฮะเหรียญจำปีนะเหรียญจำปีนะเจาะลึกความเป็นมาเหรียญพิมพ์นิยมมากสมัยก่อนเหรียญจำปีปี45ไม่มีใครเอาพระอาจารย์อิฐพระเกจิอาจารย์ชื่อดังบอกชัดไม่น่าเชื่อปัจจุบันแรงราคาพุ่งทะยานสูงย้อนตำนานเหรียญจำปีท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกหลวงพ่ออิฐวัดจุฬามณีปี45มีคนนะมีคนกดถูกใจ355ครั้งมีความคิดเห็นเข้ามาเนี่ยไม่เยอะแต่ว่านะการแชร์30ครั้งนะการแชร์30ครั้งแต่ถ้ามาดูนะมาดูนะมาดูพระผงดวงเศรษฐีที่ชนะนะที่ชนะเนี่ยโหวตชนะเหรียญจำปีฮะผมเอาประวัติมาลงด้วยนะครับผลสำรวจพระผงดวงเศรษฐีปี43หลวงปู่หมุนลังอันดับ1กระแสสูสีเหรียญจำปีปี45เจาะประวัติหลวงปู่หมุนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังใช้นิ้วชี้ชักยันกลางอากาศยอดพุทธคุณปรากฏว่ามีคนแชร์แค่คนเดียวฮะมีคนแชร์แค่คนเดียวตรงนี้มันบอกอะไรฮะนะมันบอกอะไรนะก็จะบอกในลักษณะที่เราจะเห็นถึงปรากฏการย้อนแย้งนะจะเห็นปรากฏการย้อนแย้งนะคือเป็นเรื่องที่ผมบอกว่านะตรงนี้เราจะเอามาเป็นบรรทัดฐาน
นะไม่ได้ถ้าเอาเป็นข้อมูลนะได้แต่จะเอาเป็นบรรทัดฐานจริงๆเนี่ยไม่ได้นะครับนะเป็นบรรทัดฐานจริงๆไม่ได้นั้นก็เอาไว้เพื่อนะเพื่อประกอบแล้วกันนะนะลองดูฮะนะคุณสิรินะนึกถึงพัดจีนรอฟังคืนนี้ครับช่างกอล์ฟได้รับความรู้หลากหลายมากครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณเหลียวนะเปลี่ยนรูปพระผงให้เป็นองค์อื่นได้ไหมครับลองเป็นพระผงองค์อื่นลองดูคืนนี้อีกทีครับนะคุณสิรินะเมื่อคืนนั่งดูเหรียญจำปีอยู่ครับคุณเหลียวนะลองเปลี่ยนรูปพระผงดวงสิทธิองค์ใหม่ลบรูปนี้ออกเอารูปใหม่มาลงโพสต์ลงใหม่ครับเชื่อผมลองดูใหม่โอ้ฮะเขาอาจจะไม่นะเขาอาจจะไม่ปลื้มองค์นี้ใช่ไหมนะคุณเหลียวบอกอย่างนั้นนะครับนะอ่ะนะคืออาจจะเป็นไปได้ฮะนะเป็นไปได้เพราะว่านะคือของหลวงปู่หมุนเนี่ยเป็นอะไรที่ผมบอกนะฮะมันเป็นอะไรที่พูดยากจริงๆนะนะพูดยากจริงๆเพราะว่ามันมีความหลากหลายมีมิติหลายอย่างนะผมไม่อยากจะไปลงลึกอะไรกันมากมายนะฮะหลวงปู่หมุนเนี่ยเอาเข้าจริงนะไม่ต่างอะไรกับหลวงปู่ทิมสักเท่าไหร่นะฮะวัตถุมงคลเนี่ยเอาเข้าจริงไม่ต่างจากหลวงปู่ทิมสักเท่าไหร่นั้นการเล่นหาสะสมนะการระมัดระวังนะต้องมีสูงนะต้องมีสูงอย่างหลวงปู่ทิมเองก็เสียงแตกนะนะท่านก็ดูวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมเนี่ยในสิทธิ์สายสิทธิ์ก็เสียงแตกนะหลวงปู่หมุนบางทีก็เสียงแตกเหมือนกันในหมู่ของนักสะสมนะครับนะก็ลองดูฮะลองดูนะนี่คุณเหลียวนะให้ความคิดเห็นมาอย่างนี้นะครับนั้นผมบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่บรรทัดฐานนะฮะไม่ใช่บรรทัดฐานนี่แต่ผมมาเทียบเคียงไล่เรียงให้ดูเท่านั้นนะฮะไล่เรียงให้ดูนะในมิติของข่าวนะฮะในมิติของนะของความน่าสนใจว่าเวลาที่ทำเรื่องนี้นะกับนะคนอาจจะเยอะแต่พอเอาเรื่องนี้กลับมาอาจจะไม่เยอะก็ได้นะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่านะหลวงปู่หมุนเองเนี่ยบารมีของท่านเนี่ยมากมายบารมีของท่านมากมายนั้นเนี่ยคนอาจจะให้น้ำหนักก็